่บ้านมีกันไหมครับนำไปไล่และกำจัดยุงภายในบ้านเราได้ผลดีมากเลยครับสวัสดีครับทุกท่านเลสทีช่องวิธีไทยพีชาแนลนะครับนี่เป็นอีกหนึ่งแนวทางในการใช้มะกรูดนำมาไล่และกำจัดยุงภายในบ้านเราแบบได้ผลดีมากเลยครับมะกรูดจะมีกลิ่นหอมและน้ำมันหอมระเหยนะครับจึงสามารถไล่และกำจัดยุงได้เดี๋ยวตามมาดูนะครับวิธีการใช้มะกรูดไม่เป็นอันตรายต่อเราแต่ไล่ยุงได้ครับการไล่ยุงด้วยมะกรูดเราจะใช้มะกรูดนะครับที่เป็นลูกแบบนี้ประมาณ 5-6 ลูกครับหั่นมะกรูดออกเป็น2ซีกแบบนี้เลยครับและนำน้ำของมะกรูดนะครับไปบีบใส่ภาชนะเราใช้นะครับเป็นน้ำยาปรับผ้านุ่มเทลงไปรวมกันเลยครับน้ำยาปรับผ้านุ่มจะเพิ่มความหอมและยังไล่ยุงได้นะครับใส่น้ำยาปรับผ้านุ่มนะครับให้ท่วมมะกรูดนะครับเมื่อเราทำแบบนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วครับเราจะต้องทำที่แขวนแบบนี้ครับและนำไปแขวนให้เหนือลมนะครับเพื่อให้กลิ่นของมะกรูดน้ำมันหอมระเหยรวมทั้งกรดของส้มที่อยู่ในผลของมะกรูดและน้ำยาปรับผนุ่มนะครับกลิ่นของพวกนี้นะครับจะระเหยไปตามลมเพื่อไล่และกำจัดยุงภายในบ้านเรานะครับนำไปแขวนไว้แบบนี้เลยครับและเมื่อผ่านไปนะครับประมาณ 2-3 อาทิตย์นะครับเราจะนำมาเปลี่ยนอีกทีนึงครับและคลิปนี้ถ้าท่านมีข้อสงสัยอย่างไรนะครับในการใช้มะกรูดรวมทั้งน้ำยาปรับผนุ่มนำมาไล่และกำจัดยุงภายในบ้านของเรานะครับฝากคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปทางช่องวิธีไทยพีชาแนลได้นะครับและคลิปนี้ผมหวังว่าทุกท่านนะครับจะได้รับประโยชน์นะครับนำวิธีนี้ไปไล่และกำจัดยุงภายในบ้านของเรานะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับเพื่อทุกท่านจะได้ไม่พลาดคลิปดีๆจากทางช่องวิธีไทยพีชาแนลจะนำเสนอสิ่งดีๆและเป็นประโยชน์ต่อทุกท่านนะครับเป็นประจำเลยครับนำวิธีนี้นะครับไปไล่และกำจัดยุงภายในบ้านของเราเลยครับได้ผลดีมากเลยครับ